จ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ลงพื้นที่สำรวจจุดพบโครงกระดูกน้องพลอยครับที่หายตัวไปกว่า3ปีนะครับหลังผู้ต้องหาให้การรับสารภาพขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ครับก็เปิดเผยผล DNA ของคุณแม่นะครับซึ่งตรงกับโครงกระดูกน้องพลอยครับและขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจของผู้เป็นพ่อครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสระบุรีเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่าคล้ออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับที่พบโครงกระดูกของน้องพลอยที่ถูกนายพลกฤตวิเศษอดีตทหารยศ10เอกแฟนเก่าฆ่าแล้วนำศพมาเผานะครับจากการตรวจสอบจุดที่พบโครงกระดูกบริเวณริมถนนเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสระบุรีก็ได้พาไปยังจุดที่พบโครงกระดูกครับเป็นระยะทางประมาณ15กิโลเมตรแล้วก็มีการขุดค้นหาชิ้นส่วนของมนุษย์ก็ไม่พบชิ้นส่วนหรือว่าร่องรอยอะไรอีกเลยนะครับด้านพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของพ่อและแม่น้องพลอยนะครับว่าขณะนี้ผลการตรวจ DNA ของแม่ตรงกับโครงกระดูกที่พบจริงครับแต่ว่าผลการตรวจของพ่อนั้นขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็ผลยังไม่ออกมาครับซึ่งก็ยังคงต้องรอผลการตรวจทั้ง2คนมายืนยันก่อนจึงจะสามารถสรุปได้นะครับว่าโครงกระดูกที่พบนั้นเป็นศพของน้องพลอยจริงทั้งนี้นะครับก็มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับแจ้งว่าจากกรณีที่พนักงานสอบสวนนำ DNA ของนางพัชรีปั้นทองส่งพิสูจน์เปรียบเทียบ DNA ที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางก็ยืนยันนะครับว่าตรงกับ DNA ศพของผู้ตายแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าผู้ตายก็คือนางสาวพลอยนรินทร์ผลิผลหรือว่าน้องพลอยครับ